ต่อมาภาพนั้นก็จะตัดมาในวันสอบตอนนี้โฮลิคิตะนะครับกำลังเล่นหมากรุกกับทางฮาชิโมโตะซึ่งเธอนะครับก็คิดในใจประมาณว่าตอนนี้นั้นเธอนั้นกำลังนั่งอยู่หน้ากระดานหมากรุกฉะนั้นอดไม่ได้จะหายใจเข้าลึก,ลก ในขณะที่กำลังขยับหมากลูกสีขาวในมือเธอนั้นได้ถึงบทสนทนาในวันที่เธอนั้นได้พูดคุยกับอายโนโคจิแม้ว่าเธอนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกแต่เธอนั้นก็มีความคาดหวังอยู่บ้างอย่างน้อยคำพูดของอายโนโคจิก็น่าเชื่อถือมากกว่าโคเอนจิ N G. และหลังจากการทดสอบพิเศษในช่วงไม่กี่วันนี้เธอนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าอย่างน้อยก็ในกรณีหมากลูกที่เธอนั้นไม่ได้มีข้อสงสัยเลยในความแข็งแกร่งของอายโนโคจิอย่างแน่นอน เพราะถ้าหาว่าให้เธอเล่นกับทางซากยังหีดโดยตรงแล้วก็เธอนั้นก็กลัวว่าเธอนั้นจะไม่มีโวกาสชนะเลยไม่แต่น้อยแต่ถ้าหากเป็นฮาชิโมโตะที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยก็เธอนั้นมั่นใจว่าจะต้องสู้ได้หลังจากการทํางานมาอย่างหนักตอนนี้ทางคลาส C นั้นเสมอกับคลาส A อยู่ที่3ต่อ3เธอนั้นจะไม่ยอมให้ความพยายามของทุกคนนั้นสูญเปล่าหลังจากนั้นเองครับผมฮาชิโมโตะนะครับที่ได้พูดมาประมาณว่าทำให้ทางฮุิคิตาน่าทำหน้าตาดูน่าเคร่งเครียดฮริคิตะาครับจะได้ตอบไปว่าขอโทษด้วยนะนายที่อยู่ในคล ทำการสังเกตกระดานหมากรุกอย่างสงบมาให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เธอกำลังเล่นกับทางอาโนโคจิโดยไม่ยอมให้คู่ต่อสู้นั้นเป็นฝ่ายได้เปิดก่อนทางอาชิมโมโตะครับจะได้ตอบไปว่าพ่อค่ะน่าสนใจไม่ใช่ว่าทักษะการเล่นหมากรุกของเธอนี่นะจะสำเร็จได้ด้วยเวลาอันสั้นอย่างนั้นเหรอแต่เขานั้นก็ไม่คิดหรอกว่าเธอน่นอาจ,จะบอกว่าใครนั้นเป็นคนสอนเธอแต่ถ้าหาว่าให้เขาเดาละก็นะผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสอนเธอครั้งนี้นะคืออายาโนโคจิใช่หรือเปล่าคุิกิตารครับสัมผัสได้เลยว่าผู้ชายคน้้นนนนลันนลเวทสน ชั่วโมงแต่เมื่อพิจารณาว่าอายุโนโคจิต้องเข้ามาแทรกแซงในฐานะผู้ประชาการแล้วละก็ จริงๆแล้วเธอนั้นได้เรียนกับอายาโนโคจิแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากนั้นเองครับโคริกิตะนั้นจะได้ตอบกับทางฮาชิโมโตะไปว่าใช่แล้วแล้วเป็นอะไรเหรอและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็นั้นน่าจะสบายใจแบบนี้ได้ตลอดเวลาหรือไม่และเธอนะครับยังได้คิดอีกว่าการโจมตีของเธอเนี่ยจะทําให้ฮาชิโมโตะนั้นเสียสติไปจริงๆอย่างนั้นเหรอฮาชิโมโตะเขาจะได้บอกว่าน่าสนใจอย่างน้อยทางโคริคิตะน่ะก็ทําให้เขาดูหน่อยว่าพว้เธอเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่ทางเจ้าหญิงเอาพวกเรานั้นจะ มระวังหาไปชี่นี่ต่อไปแล้วก็เธอนั้นั่นใจว่าเธอนั้นจะมีโอกาสชนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วสิ่งที่กังวลมากที่สุดในใจของเธอนั้นก็ได้เกิดขึ้นแม่ว่านี่จะเป็นการฝืนสมองของตัวเองก็ตามแต่ภายใต้การโจมตีของซากรินีเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาการปก้องของเธอนั้นก็ได้พังทลายลงตอนนี้มันนั้นก็จะถูกทำลายแล้วนี่คือขีดจำกัดของเธอแล้วเช่นไหมนะในเวลานั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นในหูของเธอเธอนั้นได้รู้ว่าอายุโนโคจินั้นได้ใช้อำนาจของเขาเองเเเเพืื่อออออททททกกกกาาาาาารรรรขข้้้้้แแงจจจจนนนนนนนีีััััธะบบมไดดโโปคิ แล้วนั้นควรจะก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งชัยชนะอย่างไรโดยที่ไม่ต้องสูญเสียจังหวะนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่อายุนโคจิที่กำลังพูดคุยกับซากายางิซึ่งซากายางิครับก็ได้พูดกับอายุนโคจิไปว่าโดยปกติแล้วเธอน้นน่ะจะนแสดงความเมตตาแต่คราวนี้เธอจะทําเต็มที่เธอครับได้จ้องมองที่ดวงตาของอายุนโคจิแม้ว่า,าทางอายุนโคจินั้นจะไม่ตอบกลับก็ตามแต่เธอนั้นรู้สึกได้เลยว่าอายุนโคจินั้นกำลังพยักหน้าอย่างแข็งแกร่ง,แ,งแม้ว่าทางอายุนโคจินั้นจะไม่ตอบกลับก็ตามแต่เธอน แม้ว่าผู้เธอทั้งสองคนนั้นจะทําการสแสดงความสามารถออกมาอย่างสนุกสนานแต่ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากกาน้อยแม้ว่าเธอนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนกฎของทางการได้ในขณะน,นี้แต่ถ้าหากความเข่งแก่ของไอโยโนโคจิถูกเปิดเผยเพราะเหตุน,นี้แล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่อยากจะเห็นเลยเธอน,นะครับจึงได้พูดกับไอโยโนโคจิไปว่าคุณนั้นรู้ไหมว่าดูเหมือนกับว่าการประชญหน้าของเรานั้นนะ่ะจะได้ถูกกำหนดออกมาแล้วจริงๆเธอนั้นรอเวลานี้มานานเธอนั้นตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนไอโโนโคจิครับจึงได้ตอบกลับไปว่าอันนี้ เขานั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับคําพูดของเธอนักหรอกทางซาคายงงิครับที่ได้ตอบกลับไปว่าอัน,นีจริงแล้วเธอนั้นก็เป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นแหละถึงแม้จะไม่ใช่ก่อนที่เรานั้นจะพบกันใหม่ก็ตามหรือแม้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีก็ตามเธอนั้นก็สามารถรอได้เช่นเดียวกันจ้แต่ที่ได้พบเจอกับคุณในงานกีฬาสีเธอนั้นก็ไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นได้เลยอายยโนโคจิครับได้ตอบกลับไปว่าระหว่างความฝันกับความเป็นจริงนั้นนะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะซาคาแนนน่่อวาเธธอออรูู้้้้ย่่แแลวตตเเนนัไดงียังิครับที่รักนีี่่คคืออวามมู้สึทฉต อายุโนะโคจิโดยไม่รับอนุญาตและนี่คือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาคำพูดของเธอนั้นยังคงมีคารลม,มากกว่าเดิมและเมื่อใดก็ตามที่ทางอายุโนะโคจิมองตัวเธอแบบนี้ด้วยสายตาสงบนิ่งความสุขในใจของเธอได้จะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันนั้นเยี่ยมมากซากายีาครับยังได้พูดอีกว่าพูดตามตรงเธอนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแม้ว่าชัยชนะและความพ่ายแพ้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากทำการต่อต้านพวกเราล่ะก็คุณนั้นจะยังคงทำคะแนนได้อย่างเป็นกังวลต่อไปได้อย่างไรดูเหมือนกับว่ากลยยุทททธ์ี่าาาาาางงโรริิิตตะะจจจจจัััดดดดดหามนาน้้นู้ๆอออโโคไไปววขภย ทางคุริคิต่านั้นเตือนฉันแล้วฉันนั้นจะไม่ยึดถึงคำพูดของเธออีกต่อไป ักาย,ยาง,งีครับจะได้พูดอะไรอีกว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างนั้นเหรอคุณเพิ่งเปิดเผยข้อมูลสาคัญให้ฉันฟังนะคุณควรจะโกหกอย่างมั่นคงมาตั้งแต่แรกสิให้ดึงความสนใจของฉันไปที่คนอื่นและถ้าคุณรู้เราได้เตรียมการมาอย่างครบถ้วนแล้วจุดเริ่มต้นของพวกเรานั้นก็เหมือนกันและจะบอกได้อย่างไรว่าพวกเรานั้นไม่ได้เตรียมการอะไรเลยหลงจากนั้นเองครับก็มีการสนทนาการปราบปรายระหว่างทางอายรโคจิ ji, แล้วก็ทางสกายัยางงีนก็ยังคงดําเนินต่อไปสกยยายง,งิีครับยังได้คิดอีว่าจริงๆแล้วเธอนั้นดูเรื่องนี้ดีการสนทนาแบบ จะจะเป็นต้องหันเหนความสนใจแล้วยังต้องจูงใจที่จะถามคาถามบางอย่างเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์กันอายุคนจิและ้ก็คงเดาความตั้งใจของซาก่ายงิได้เหมือนกันนับเป็นเหตุผลที่พวกเขาทั้งสองคนครับให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งนัจกจักการสนทนาครั้งนี้ก็จะทําให้ครูประําชั้นทั้งสองคนนั้นไม่พบสิ่งใดเลยครูนั้นไม่สามารถปลุกระดมนักเรียนของตัวเองได้ไม่ใช่นั่นแล้วก็เรื่องระหว่างพวกเราสองคนนั้นจะเป็นเรื่องง่ายมากแต่ยังไรเสียก็ตามตอนนี้นั้นก็ได้สายเกินไปสำหรับเรื่องน้นวดยยีีนน่่ออกกเราา็ง,ง,งูงสงงไส ตาม,มารุเกมนี้นะค่อนข้างน่าสนใจเธอนั้นอดไม่ได้ที่จะดูจนจบซึ่งอานยุโนโคจิครับก็เห็นด้วยมารุเกมนี้นั้นน่าสนใจจริงๆเขานะครับจะได้ถามไปว่าางนั้นพวกเราน้อควรจะทําอย่างไรซากะยิจิครับจะได้พูดไปว่าเรามาทําให้เลือตลงตหลกนั้นสิ้นสุดกันดีก,กว่าหาว่าตัวคุณเอ็นนั้นเชื่อมั่นในตัวฮลิคิตะจริงๆแล้วก็เธอนั้นจะอยากจะลองทดสอบดูสักครั้งหนึ่งเธอนั้นอาจจะสามารถเอาชนะฉันได้หรือเปล่าในการแข่งขันคณิตคิดเร็วซึ่งกลยุทธ์ของพวกคุณในการยุยงให้ทางคัสรราากกิทกรทโรยยศต่ออเเเธน,นนนนนััน้้้มลลหวดสชง กฎของการแข่งขันคือการจับฉลาก7โครงการจากทั้งหมด10โครงการและในโครงการที่เราทั้งคู่เลือกนั้นดูเหมือนกับว่าคาสซีน่จะทำการติดต่อคาสซรลงีล่วงหน้าโดยหวังว่าเขานั้นจะแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการสอบโดยว,วิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายได้ที่สุดของเธอนั้นก็คือการไม่ส่งตัวคาสซรลงีแต่เหตุผลที่เธอเลือกที่จะส่งตัวคาสซรลงีนั้นน่ะเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะแปลว่าคาสซรลงีนั้นควบคุมได้ง่ายหากกล้าที่ทรยศใครในชั้นเรียนล่ะก็บางทีเขานั้นอาจจะหายไปเฉยๆเอาเป็นว่าเธอนนอนั้้้บะไดแแค่ีหลที่เหลือนั้นคุณเองนนั้ก็นนน่าาาจจะิตกรได้แต่่่ถงงออยยาาานนั้กก็็เวดช บอลจากห้องสีนั่นน่ะไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบเลยไม่แต่การทดสอบเดียวไม่ใช่นั่นละก็พวกเรานั้นควรจะมีปัญหากับความแข็งแกร่งของเขาที่เขานั้นลือกันใกล้ถึงเวลาแล้วตอนนี้คุณนั้นพร้อมหรือยังฉันนั้นพร้อมแล้วทางยูรุโคจิเขาจะได้ตอบไปว่าครั้งนี้นั้นเขานั้นอยากจะลองเชื่อมันในตัวโคทิฮิตะดูทางซากาญี่ครับจะได้ตอบไปว่าทํให้คุณนั้นถึงมั่นใจได้ขนาดนี้เธอนั้นอาจจาได้ว่าก่อนเข้าสอบอิจิโนเซจากห้องบีนั้นก็เต็มไปด้วยความมั่นใจในชั้นเรียนของเธอด้วยเช่นเดียวกันดดเ้ไ เข้ามาในห้องเขาร่วมการสอบกับเธอซึ่งแท้จริงแล้วลิวเอ็นได้เป็นผู้บัญชาการนั่นเองอิจินอเซรครับจะได้พูดกับลิวเอ็นไปว่าคุณลิวเอ็นคุณนั่นน่ะไม่มีคะแนนป้องกันแล้วถ้าหากคุณนั้นได้เป็นผู้บัญชาการแล้วก็คุณแพ้เข้มาคุณนั่นจะโดนไล่ออกลิวเอ็นนะครับจะได้บอกไปว่าใช่แล้วเขานั่นถึงขนาดยอมถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะได้เป็นผู้บัญชาการเลยนะ สูผู้ประชาการคนก่อนอย่างคาร์เนดาเนี่ยนะเขานั้นไม่มาสอบเสียด้วยซ้ำถือว่าเธอนั้นโชคดีมากนะอิจิโนเซะทางอิจิโนเซะนะครับจะได้พูดไปว่าเธอหน่ะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่นายนั่นพูดทางริวเอ็นนะครับจะได้พูดไปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เรามานั้นมาดูบทบาทที่แท้จริงภายใต้กำมือของเธอนั้นจะดีกว่าไหมขอให้โชคดีล่ะผู้ประชาการของฉันนั้นได้หายไปนานก่อนจะเริ่มการสอบแต่พวกเรานนัไม่มีใครคิดถึงเขาเลยหลังจากนั้นเองครับอิจิโนเซะนั้นจะได้คิดว่าผู้ประชาการของคลา ในขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเพราเรานั้นเสมอกันอยู่2ต่อ2แต่ผลลัพธ์นี้จะทําให้เรานั้นประหลาดใจในเวลาทั้ง4รายการที่เลือกไวไ้ตั้งแต่ต้นนั้นแน่นอนว่า3ามในนั้นคือการสอบทั้งหน้าวิชาการที่ชั้นเรียนของเรานั้นได้กาหนดเอาไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมในช่วงการสอบวิชาเคมีครั้งที่3ทั้งในนั้นเองเรานักเรียนนั้นก็เกิดรู้สึกไม่สบายขึ้นมาจึงได้ทําการขออนุญ,ญาตครูซึ่งทางอ e ีจิโนเซที่นั่งอยู่ในห้องกับลิวเอลแล้วก็อาจารย์นะครับท e ้อยจิโนเซนะครับก็ได้ขออนุญ,ญาต แต่ทาง u ิเอนนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าคุณคิดจะหยุดเวลาด้วยวิธีนี้อย่างนั้นเหรอมันน่าเป็นไปไม่ได้หรอกได้โปรดเถอะนะครับอาจารย์ทั้งสองโปรดช่วยริบเร็นในการเริ่มการทดสอบครั้งที่5 อีจีโนเซครับจะได้คิดประมาณว่าทำไมมันแปลกมากทำไมเวลานั้นถึงบังเอิญขนาดนี้พวกเรานั้นโดนแกล้งก่อนสอบอย่างนั้นเหรอมัน้ส่งผลต่อจิตใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับผมทางอีจีโนเซนั้นจะได้รู้อย่างรวดเร็วว่าเธอเนี่ยยังไม่สามารถปรับสภาพไวรองของตัวเองได้ดีพอสำหรับการสอบครั้งนี้เธอนั้นจะไม่ยอมผู้ชายคนนี้เป็นอันขาดและเธอนั้นมีเหตุผลทุกประการที่จะสงสัยว่าเขานั้นใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะหาลือกับมาตรการการต่อโต้คาสบีแต่จริงๆแล้วก็มีคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางร่างกายในเวลาเดียวกัน มันน่าดูปลอมมากเกินไปและเธอนั้นเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้นั้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากทางลิวเอ็นแต่เธอนั้นยังไม่มีหลักฐาน เธอนั้นจะเป็นต้องใจเย็นตอนนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรยังไม่แน่ใจแต่เธอนะครับก็คิดในใจว่าถ้าหากประสบป,ปัญหาแล้วพวกเราเนะ่ยเกิดแพทท้จริงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะอิจินโนเซนะครับได้แต่จ้องมองที่หน้าจอรอการแข่งขันครั้งถัดไปเธอนั้นสงสัยว่ามือมืดนั้นจะทําอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นเองครับภาพโปรเจกต์ถัดไปนะั้นก็ได้ฉายขึ้นมันเป็นภาพโปรเจกต์คาราเต้นั่นเองลิวเอ็นะครับจะได้พูดมาประมาณว่าโอ้ช่างบังเอิญจริงๆเลยนี่ก็เป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมาพอดีมันนั้นช่างบังเอิญจริงๆขอโทษทีนะที่เขานั้นไม่สุภาพการแข่งขันนี้พึ่งพาความแข็งแกร่งล้วนๆการแข่งขันนี้พึ่งพาความแข็งแกร่งล้วนงั้นพว ล,ล่อนะิจิโนเซะมันนั่นช่างน่าขำเสียจริงเธอนั่นนะ่ะคิดว่าเธอนั่นมั่นใจที่เรานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอแต่จริงๆแล้วเธอนั่นน่ะเริ่มที่จะพ่ายแพ้แล้วต่างหากมันนั่นช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่ความแตกต่างทางด้านกายภาพนั่นนะเป็นสิ่งที่ความสมมามัรคีของพวกเธอนั้นไม่สามารถชดเชยได้อิจิโนเซะนะครับจึงได้คิดว่าไม่ว่าจะเลือการสอบอีกสองโครงการ แต่ตอนนี้ริวเอ็นนั้นได้โครงการที่เหมาะกับเขาแล้วหากโครงการขั้นถัดไปนั้นไม่ใช่โครงการของพวกเราลรวก็พวกเราเราก็จะไม่สามารถเอาชนะในการสอบครั้งนี้ได้เธอนั้นได้แต่อดทนรอผลของการสอบที่จะปรากฏขึ้นหน้าจอเธอนั้นไม่สามารถควบคุมการเต้นของหัวใจได้และเธอนั้นไม่คิดว่าเธอนนั้จะต้องเผชิญหน้ากับการสอบครั้งนี้อย่างไร้เดียงสาแม้ว่าคู่ต่อสู้นั้นจะเป็นคลาสดีก็ตามแต่เธอเองนั้นก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนและตอนนี้เธอนั้นสามารถเดิมพันทุกอย่างได้ไวแต่เพียงโชคเท่านั้นแต่เธอนั้นหวังว่าช่่ววงงเเเลาานนั้จะยยุดพีท แต่เวลานั้นก็ยังผ่านไปด้วยความรวดเร็วการแข่งขันขั้นต่อไปที่จะมาถึงนั่นก็คือยูโดทางริวเอ็นนะครับจะได้พูดมาประมาณว่ายูโดเหรอทำไมพวกเรานั้นถึงได้โชคดีขนาดนี้เนี่ยคุณนั่นเห็นบันไหมเขานั้นยังไม่ใช้ความสามารถส่วนบุคคลซีดซ้ำและนี่ก็เป็นการแข่งขันแบบหนึ่งตอนหนึ่งทางผู้บัญชาการนั้นจะสามารถขอรีแม์ได้หนึ่งครั้งเอาล่ะเลือกยอดฝีมือของเธอเสียทางอจีโนเซนะครับได้เห็นทางริวเอ็นนั้นไม่ได้ปิดบังความสุขของเขาเลย และแน่นอนว่าทางลิวเอ็นนั้นได้เลือกเอาเบิร์ตผู้ที่ไม่เคยลงสนามมาก่อนโดยไม่ลังเลถ้าหากคำหนึ่งถึงสภาพร่างกายทางเทคนิคแล้วนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนชั้นเรียนของเธอนั้นนะจะมีสภาพร่างกายที่ดีไปกว่าเอาเบิร์ต และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะคู่ต่อสู้นี้เวลาในการตัดสินใจของเธอนั้นเริ่มสั้นลงเรื่อยๆแต่เธอนั้นก็ขยับไม่ได้ใครๆนั้นก็สามารถเห็นได้ไม่มีประโยชน์ที่จะดาเนินการต่อไปอีกแล้วเนื่องจากว่าเธอนั้นกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังจากนั้นเองครับทางอาจารย์นั้นจะได้ประกาศว่ารอบนี้นั้นทางห้องดีนั้นไปฝ่ายชนะนั่นก็หมายถึงว่าทางพวกของอีจิโนเซนั้นได้พ่ายแพ้แล้วโดยห้องเรียคัสดีนั้นชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ5 ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในตอนที่เพิ่งมีการประกาศการสอบครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเองครับผมทางอิชิสกินั้นได้มาขอร้องทางริวเอ็นโดยการให้ริวเอ็นนั้นช่วยออกความคิดหน่อยแต่ริวเอ็นนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้นั้นเขาได้ลงจากบันลังแล้วเขานั้นจะไม่สนใจพวกแกอีกต่อไปเว้นแต่ว่าพวกแกนั้นต้องการที่จะใช้โอกาสนี้ในการกำจัดเขาแน่นอนว่ามันนั้นไม่มีความกังวลใดๆในด้านศักยภาพนั้นพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เรีวร้ายแม้ว่าทางคันเดิดะที่เป็นผู้ประชาการนั้นจะมีคะแนนคุ้มครองเขานั้นจะไม่มีีวววััันนนนถถููกกกไไล่่ออาโโรรงเเยยดทปแแ้้ข็ค คะแนนเกือบหมดเท่านั้นหลังจากนั้นเองครับผมทางริวเอน้นจะได้บอกกับทางอิชิสกิไปว่าให้เขาเดานะพวกนายนะั้นต้องการเลือกคลาส C เป็นคู่ต่อสู้ใช่หรือไม่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเพราะว่าพวกนายนะั้นกังวนถึงความแข็งแกร่งของคลาส A และคลาส B ่อย่าลืมสิว่าตอนนี้คลาส4นั้นได้มีไอเยนุโคจิอยู่ไม่มีอะไรที่เขานั้นไม่สามารถทําได้แม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือพวกนายจริงแต่ครันั้นก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าการเลือกคู่ต่อสู้นั้นพวกนายต้องระวังมากแค่ไหนถ้าเป็นเขาแล้วก็เขานั้นจะเรียกการไปชิญหน้ากับคลาส4ซะมันนั้นดูไร้ประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นไม่มีจุดแข็งเลยแต่ว่าจุดแข็งของพวกเรานั้นมันนั้นไม่มีประโยชน์กับคลาส4ส่วนคู่ต่อสู้ที่มีแนวโน้มที่จะเอาชนะได้มากที่สุด นัันจากผูจบนะครับทางลิวเอ็นนั้นจะได้ออกไปจากห้องเพียงลําพังเขานั้นได้คิดในใจว่าแม้ว่าเขานั้นจะได้ออกความเห็นไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังเลยแม้แต่น้อยว่าห้องเรียนของเขาจะเลือกคาสบีเป็นคู่ต่อสู้จริงๆแม้ว่าคาสบีนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายที่สุดก็ตามแต่ผู้นายไปเลือกคู่ต่อสู้แบบนั้นก็ควรจะโง่เขาจนเกินไปซึ่งหลังจากที่ลิวเอ็นนะครับตีที่จะออกไปทางฮิโอรินะครับก็ได้เข้ามาหาลิวเอ็นแล้วบอกไปว่าพวกเรานั้นน่ะจะไปบาร์คาราโอเกะกันไว้พวกกันตอนเย็นนะ โดยทั่วไปแล้วสไตล์ของลิวเอ็นนั้นไม่ใช่คนที่จะเชื่อฟังคําสั่งใครง่ายแต่เนื่องจากว่าคนพวกนี้นั้นต้องการให้เขานั้นกลับมามากดังนั้นเขานั้นจิตแสดงให้ดูถึงความมุ่งมั่นโดยเขานั้นจะใช้เวลาทั้งหมดในการอยู่เงียบหลังจากเวลานะครับได้เดินผ่านไปจนกระทั่งถึง2ทุ่มลิวเอ็นนั้นก็ได้เข้าบาร์ในบาร์และเห็นเพื่อนๆนั้นรอเขาอยู่ลิวเอ็นนั้นได้พูดไปว่าผู้นายนั่นน่ะรอเขาอยู่ที่นี่เหมือนกับคนโง่จริงๆเขานั้นน้าตาแทบจะไหลเลย ลิวเอ็นนะครับยังได้คิดในใจอีกว่าเห็นได้ชัดว่าเมื่อตอนที่เขามาโรงเรียนนี้ใหม่ๆคนเหล่านี้นั้นดูเหมือนไม่พอใจเขาแต่ตอนนี้พวกเขานั้นเชื่อใจฉันแล้วเหรอตอนแรกเขานั้นเหมือนกับคนโง่ที่เลือกที่จะย้ายแต่ตอนนี้เขานั้นจะมีความรับผิดชอบอยู่บ้างเขานั้นจะทําการจัดระเบียบให้แก่พวกนี้เองลิวเอ็นนะครับจีได้พูดมาประมาณว่าเอาละ พวกเรานั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่ายังจําตอนที่เข้าเรียนช่นแรกได้ไหมเขานั้นได้ขอให้พวกนายนั้นนะไปทําการก่อกวนชั้นเรียนอื่นและตอนนี้พวกนายนั้นก็ได้รู้แล้วว่าคลาสบีนั้นเป็นคลาสที่เหนียวแน่นมากอิจินโนเซนนั้นเป็นคนค่อนข้างเก่งในฐานะนักจูสศาสตร์และในฐานะผู้นําแล้วเธอนั้นไม่ดีเท่ากับทางซากายัางงีหรือแม้กระทั่งชายหัวร้านคนนั้นสิได้ซ้ำเลวเอ็นนะครับยังได้คิดอีกว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครก็ตาม แม้ว่าคาสดีนั้นจะมีโอกาสชนะเพียงแค่สิก็ตามแต่ก็ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เรานั้นสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ก่อนที่จะมาที่นี่นั้นเขานั้นได้ดึงถึงการแข่งขัน10โครงการโดยไม่ไปที่ความแข็ง,แก,งแกร่งเพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านจำนวนคนแต่เขานั้นก็แค่ปรับบ,บั่นเช่นเป็นการใช้การแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์แบบน็อกเอาท์เป็นการต่อสู้แบบทีมหรือจะแม้กระทั่งการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งหากผู้คุยถึงด้านการต่อสู้แบบตัวต่อต,วต,วตววัวกับาส,าส้้นนดัุทย ไม่เป็นผลดีต่อคาส B แล้วก็มันก็ถือว่าจะดีมากและมันจะเป็นดังที่เขานั้นได้จินตนาการกาวอีกในวหนึ่งก็คือว่า ัตราการชนะของพวกเขานั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น50%แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไม่ได้หลังจากนั้นเองครับลิวเอนั้นจะได้สั่งการตั้งแต่ผู้นี้เป็นต้นไปจะขอให้พวกนายนะทําเหมือนกับที่ตอนเปิดเทอมครั้งแรกไปทําการก่อกวนห้องบีเสียวิธีการอย่างไรไม่สําคัญตราบใดที่ไม่ทําให้ทางโรงเรียนนั้นเข้ามายุ่งก็ไม่เป็นไรจุดประสงค์ในครั้งนี้ไม่ใช่การทะเลาะวิวาทแต่เพื่อที่จะหาโครงการที่พวกเขานั้นเลือกสิงเหล่านี้เป็นเพียงการหลอกลวงเท่านั้นและนี่ก็จะทําไปเพื่อเป็นการรับประกันให้แก่พวกเราแล้วน่าจะต้องฉวยโอกาสนี้ให้จงได้หลังจากนั้นเองครับทางลิวเอนั้นจะได้หยิบยาระบายนะครับออกมาจากทางกระเป๋าของ เขานั้นได้บอกไว้ว่าสิ่งน,นี้นั้นจะมีผลใน2วันเกิดว่าเลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ห้องน้ําในวันสอบนั้นจะเต็มไปด้วยเหล่านักเรียนจากห้องบีและแน่นอนว่านี่เป็นการผิดถ้าหากถูกเปิดโปงแล้วก็ผลที่จะตามมานั้นจะร้ายแรงแต่แล้วยังไงละ่ะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าตัวเขาเองนั้นจะทําการรับผิดชอบทั้งหมดไม่มีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างการเปลี่ยนแปลงผมรับนั้นกับการบอกลาโดยตงรงลิวเอ็นนะครับจะได้พูดเดี๋ยวว่าเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าพวกเรานั้นมีงานต้องทำหลังจากนี้พวกเรานั้้นนนจจะะะเเเปปปลลี่ล่่ยแแงงงใหหมขาาาาาทกกรรรรับตผูชอ โดยเขานั้นหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นสนุกไปกับมันหลังจากที่อธิบายจบแล้วนะครับลิวเอ็นนั้นจะได้ล้มตัวเอนอนกับโซฟาแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความคิดถึงโรงเรียนนี้เลยก็ตามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่เขานนั้นได้พ่ายแพ้แก่อายุโรโคจิแต่ช่วงเวลานี้อารมณ์เขานั้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สิ่ที่อายุโนโคจิบอกบเขานั่นก็คือว่าเขาน่าจะจากไปดังคนขี้ขาดอย่างนั้นเหรอสิ่งนี้นะั้นเป็นเครื่องเตือนยันเขาและเขาน่าจะใช้บทบาทนี้ในการเป็นผู้ประชาการเพื่อที่จะขัดขวางความก้าวหน้าของนายและเขานั้นก็จะใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณให้เขานั้นกลับมาอาการได้เลยว่านี่เป็นความมุ่งมั่นของเขาอีกครั้งหนึ่งในการต่อสู้กับอายุโนโคจิอีกครั้งหลังจากนี้ความหวังนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่มีความสามารถนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความอยู่รอดเขานั้นมีความคิดแบบนี้จริงพราั้ทกลลบทกบกตโู ฮาชิโมโตะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าตามที่คาดไว้ตอนนี้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย3นาทีนั้นก็น่าจะถึงขีดจํากัดและนี่จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้ดูเหมือนกับว่า ผู้เรานั้นจะไม่สามารถนิ่งสงบได้อีกต่อไปหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีการแตะคีย์บอร์ดเบาๆแล้วก็ได้เกิดเสียงเอฟเฟกดังขึ้นในหูของเขาเขานนั้ได้คิดว่าตอนนี้ผู้อยู่เบื้องหลังนั้นเริ่มทํางานแล้วการแข่งขันตอนนี้ก็เปยบเสมือนกับการที่ฮาชิโมโตะนั้นได้ถูกแทนที่ด้วยซากายังงีและในขณะเดียวกันทางคุนิคิตะนั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยอายาโนโคจิเช่นเดียวกันที่เหลือแค่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นที่ต้องเล่นจนจบเกมหลังจากนั้นเองครับผมทางซากายังงีเวลาาพพีีี30นททททอ่่้ นนั้ไปสู่จุดสิ้นสุดได้ไเวลาคิดกลยุทธ์นั้นยังไม่ขยายออกไปมากนะักแต่ละการเดินนันคนอยู่ที่ประมาณ10 2ถึง20วินาทีในขณะที่พู้เหล่านั้นกำลังพิมพ์คำสั่งรงบแป้นพิมพ์โดยให้ทางฮุริกิตะและทางฮาชิโมโตะดำเนินการนั้น เห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ของพวกเราสองคนนั้นดูแปลกจุดเกินไปเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งโฮลิคิตะและก็ทางฮาชิโมโตะนั้นไม่เข้าใจถึงกลยุทธ์ของพวกเราเลยแต่มันนั้นไม่สําคัญอีกต่อไปแค่ตอนนี้เขานั้นคิดว่าเขานั้นสามารถระงับเกมนี้ได้แต่มันนั้นต้องทําให้เขานั้นเริ่มจริงจังกับมันในห้องสีขาวเขานั้นได้มาูุกับหลายคนที่อ้างว่าเป็นมืออาชีพซึ่งก็ไม่มีข้อจกเป็นตัวเขาเองนั้นเอาชนะได้หมดแต่การยืนระยะนั้นมันนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างย่งาาอมย หลังจากนั้นเองครับทางสากายนี่อันที่ได้พูดมาประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นไอโนโคจิคุณนั่นทําผิดพลาดอะไรไอโนโคจิเขาจะได้พูดไปว่าหากคุณที่จะยอมแพ้ตอนนี้แล้วก็ก็สามารถทําได้นะทาซาสกายนี่นะครับจะได้ตอบกลับไปว่าขออนุญาตแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําผิดพลาด พวกเราเนื้อก็จะทําการอชนะนายได้อย่างเปิดเผยทางซากายงิ๋ยยังตระหนักได้เลยว่าเกมหมากรุกกระดานนี้นะั้นเข้าสู่ช่วงวิกฤตแล้วนั้นจานั้นจากนั้นค่อยๆสงบลงอายุโนโคจิครับได้คิดว่าตอนนี้เขานั้นกำลังเล่นหมากรุกแบบรวดเร็วนั่นเป็นเหตุผลว,ว่าทาไมความคิดของเขานั้นจึงคิดได้แบบกระทันหันมากนั้นจากที่คิดอยู่ไม่กี่วินาทีทางซากายงิยก็ได้ทาการเดินหมากออกไปอย่างละเอียดอ่อนและส่งพลังคราวนี้ถึงตาเขาที่ต้องหยุดแล้วเขาได้นึกถึงความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้ามมา่นนไีกรรปอออบ,แบบ์จคโยว บอกชันว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีแล้วอายโนโคจินั้นได้คิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีทางฮูที่กตะตคอยบอกก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็ได้รู้อยู่แล้วว่าเวลานั้นเหลืออีกเท่าไหร่ตอนที่เขานั้นไม่สนใจแล้วว่าคุณครูที่อยู่ในห้องนี้2คนด้านหลัง,ขงเขานั้นจะคิดเห็นยังไงกับหมากรุกในครั้งนี้ขั้นต่อไปจะกำหนดชีวิตและความตายของเขาแม้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่มากเกินไปเขานั้นจะล้มล้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และทำซ้ำมันอีกครั้งหนึ่งเเ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 เสสสส้้้้้้้้้นน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 ททททาา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 างงงงงูู่่่่่่ชชััััััยยยยะะะะะตตตตตออ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 มมมมีีีีีีีไไหหกกกกกแแลลลลในน็็ววพคคขขขรรรจดดิปปณบ และทานตรงกนข้าวคนนั้นได้ถอดวิธีการของซาการิงิทุกๆ2วินาทีซาการิงิอันจะมีช่องว่างแต่นั่นก็คือทั้งหมดการเคลื่อนไหวของแม่ทัพของเขานั้นกำลังเข้าใกล้ทีละขั้นตอนหลังจากนั้นเองครับทางซาการินั้นจะได้พูดมาประมาณว่าอายานโคจิคุณนั้นตอบสนองความคาดหวังของฉันอย่างเต็มที่แน่นอนว่าคุณนั้นเป็นศัตรูที่ทรงพลังซึ่งควรให้ฉันนั้นจริงจังแต่ก็แค่นั้นแหละอายานโคจินั้นได้คิดว่าตอนนี้เวลานั้นยังคงเดินผ่านไปเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนา ให้ซาเรงินั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแต่อายาโนโคจิครับจะได้คิดอีกว่าสถานการณ์นั้นพลิกผันอีกแล้วเหรอในช่วงเวลาอันสัน้นในที่สุดชัยชนะที่เขานั้นคาดหวังเอาไว้มันนั้นก็ได้ห่างกายเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ทัานใดนั้นเองครับผมทางโคริคิตะนั้นก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าอายาโนโคจิ ji, เธอนั้นน่ะไม่ต้องการที่จะแพ้โคริคิตะนั้นได้ลดศรีรษะลงท้ายทอดคําพูดในใจของเธอ โฮลิคิตะครับยังพูดต่อไปว่าได้โปรดช่วยด้วยฉันไม่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งนี้ได้มีแต่ต้องพึ่งพานายเท่านั้นไอยโยโ,โคจิครับได้คิดว่าเขานั้นรู้ดีว่านี่เป็นเสียงร้องในจิตใจของทางโฮลิคิตะโฮลิคิตะครับยังได้พูดออกไปอีกว่าฉันนั้นควรทาอย่างไรโปรดบ,บอกฉันด้วยไอยโยโคจิไอยโยโคจิครับจะได้คิดว่าใช่แล้วไม่มีเวลาสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อชัยชนะสิ่งที่เราทํานั้นก็คือต้องเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างเขานะครับได้มองไปที่ทางโฮลิคิตะที่กลาลังภาวนาอยู่ หลังจากนั้นเองครับอายุโคจินั้นจะได้คิดว่าเขานั้นจะเดิมพันทุกสิงทุกอย่างที่เขานั้นได้คิดเอาไว้จนกระทั่ง30วินาทีต่อมานะครับทางฮุริกิตะนั้นจะได้ลืมตาขึ้นและดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอนั้นจะได้รับคําแนะนําที่รอคอยมานานแสนนานหลังจากนั้นเองครับซาเกงเเียจะได้พูดขึ้นว่าอายุโคจิคุณนั้นช่างอัศจรรย์คุณนั้นทาให้ฉันประหลาดใจครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เสมอเลยอายุโคจิจึงได้คิดในใจว่า ฉันจำไม่ได้แล้วว่าซากางินั้นแสดงความเคารพต่อฉันกี่ครั้งแต่ฉันคิดว่าเธอนั้นพอใจกับการื่อนไหวครั้งนี้มากอากาศโดยรอบนั้นดูเหมือนจะสิ้นสุดและจากนั้นเองครับซากางินั้นจึงได้พูดว่าราชินีละทิ้งในพลมันนั้นสิ้นสุดแล้วไอโนโคจิไอโนโคจิครับสัมผัสได้เลยว่านี่คือเคล็ดลับสุดยอดการเดินหมากรุกเขาเองนั้นไม่ได้คาดหวังว่าซากางินั้นจะสามารถทำให้เขานั้นตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้มันนั้นเป็นเรื่องยากที่จบการเดินพันชั้นสูงเช่นนี้หรือเวลาอีกกกกกกเีีีียยงงงงไไไไมมม่่่่่่ววิิิินนนนนนาาาาาทััั้้้้ปดดดคครรหหลจ แต่มันก็ไม่สามารถทําลายสถานการณ์เช่นนี้ได้เลยหลังจากนั้นเองครับทางฮุลิคิตะนั้นจะได้พูดท้นว่าอยานุโคจินายนั้นทําอะไรไม่ถูกจริงๆเหรอซึ่งอยานุโคจินั้นไม่มีคําตอบเขานั้นได้เอามือออกจากคีย์บอร์ดเขานั้นได้คิดว่าทางฮุริคิตะเองนั้นก็สามารถรับรู้ได้เช่นกันพวกเรานั้นได้ทาเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่อาจหวนคืนกลับไปได้และนี่คือจุดจบจริงๆ,ๆทางฮุลิคิตะครับจะได้พูดไปว่านี่คือจุดจบจริงๆอย่างนั้นเหรอไอยานุโคจิครับได้คิดว่าแม้ว่าทางฮุลิคิตะนั้นนจจะไมมจมไมมมมม่่่่เเตต็ใใแัชควาผิดขององธ เธอนั้นทำเต็มที่แล้วโอริกิตะครับจะได้พูดขึ้นว่าฉันแพ้แล้วขอบคุณอายั ji, นโนโคจิอายันโนโคจิครับได้คิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นนะ่ะ ฉลาดเป็นอย่างมากและฉลาดพอที่จะแก้คาแนะนําของเขาได้และนั่นคือทั้งหมดหลังจากนั้นเองครับผมทั้งอายโนโคจิและก็ซากาเงียงนันทั้งคู่นั้นได้ออกมาจากห้องซากาเงียงนั้นได้พูดขึ้นว่าขอโทษที่เหนื่อยหน่อยนะอโยโนโคจิการเดินมาครั้งสุดท้ายนั้นยอดเยี่ยมมากอายโนโคจิครับได้ตอบกลับไปว่าเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละการเดินมาครั้งสุดท้ายนั้นน่ะยอดเยี่ยมไปอย่างมากซากะเงีครับได้คิดว่าตอนนี้แหละเป็นเวลาที่ความปรารถนาของเธอนั้นได้เป็นจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เธอนนนนนนนัั้้้้้กดาและะีคควุุอยจไณณชให้ฉันทําสิ่งใดซัจะไไดด้พูปว่า ก็ไม่เชิงนักหรอกเธอนั้นแค่อยากจะต่อสู้กับคุณด้วยกำลังทั้งหมดเท่านั้นเองและปัจบันนี้ก็ได้พอแล้วอายุโคจิเขาจะได้พูดไปว่าถ้าหาว่าเธอนั้นพอใจก็โอเคซากอิยิครับจะได้คิดว่าแปลกจังเลยฮะเธอนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าหลังจากที่เธอนั้นได้ทําความปรารถนาสําเร็จแล้วเธอนั้นรู้สึกว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดแต่มันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเธอนั้นไม่สามารถบรรยายความรู้สึกนี้ได้เลยมันนั้นมีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากนั้นเองคร ขอบคุณที่เหนื่อยนะพวกคุณนั้นนาะได้สแสดงฝีมือออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากเถิงซากอางี่นะครับก็ได้คิดว่า ไอ้คนหน้าลำคาคนนี้กำลังจะมาและนี่เป็นสาเหตุที่เธอนั้นรู้สึกแย่อย่างนั้นเหรอแต่ก็ลืมมันซะเถอะตอนนี้เธอนั้นอารมณ์ดีไม่มีเวลาจะไปเถียงกับเขาทางซากง,งีครับจะได้พูดไปว่าคุณเองนั้นก็มายกย่องฉันอย่างนั้นเหรอคุณรักษาการพอรอักษาการพอ,อครับยังได้พูดอีกว่าวิชาการสอบในปีนี้นะั้นมันช่างยอดเยี่ยมไปอย่างมากในอีกด้านหนึ่งนั้นน่ะทางห้องดีนะั้นชนะห้องบีไปด้วยสกอร์หต่อ2ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ทางซากิง,งีครับจะได้คิดว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็แปลว่าทางริเอนนั้นได้ลงมือแล้วอย่างนั้นเหรอแม้ว่าเธอนนั้จะไม่ดำเนินการใดๆก็ตามแต่ชีวิตของอิจิ ซจะยากกับ,บากไปอย่างมากในอนาคตซึ่งหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ก็หมายความว่าทางคาสดีนั้นก็จะกลับมาเป็นคาสสีตามเดิมหลังจากนั้นเองครับผมทางสุกิชิโร่นั้นจึงบอกให้อาจารย์ทั้งสองคนที่คุมสอบอายานุโคจิและซากายงินั้นไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเขานั้นจะทําการประเมินผู้ประคับประชาในการสอบครั้งนี้อย่างจริงจัง่อยเป็นหน้าที่ของเขาเองซึ่งทางซากายิางิครับจะได้คิด่าว่าก็หมายความว่าคนนอกโรงเรียนคนนี้นั้นมีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้อย่างนั้นเหรอ แต่เมื่อเธอลองคิดดูแล้วทางรักษาการพออนี้นั้นกำลังเร่งเราให้พวกเหล่านั้นออกจากโรงเรียนและทันทีที่เขาออกมานั้นเธอนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ผิดแน่เลยมันน่าจะต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีคําอธิบายที่สมเหตุสผมผลสำหรับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับซากางยีครับจะได้พูดมาประมาณว่าโปรดรอก่อนอายุโนโคจิคุณนั่นน่ะโปรดตอบคาถามฉันด้วยในการเดินหมาคัตส,สุดท้ายของคุณนั่นนะ่ะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดที่คุณนั้นคิดได้จริงๆอย่างนั้นเหรออายุโนโคจิครับจะได้ตอบไปว่าใช่แต่เธอนั้นก็ชนะไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอนั้นไม่มีความสุขที่ชนะฉันซากงังยีครับจะได้ตอบกลับไปว่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีฉันนั้นอาจจะหวังว่าฉันนั้น ัจากนั้นเองผู้หลอสักอย่างน,นจะได้มองไปที่อายุนโคจิปฏิกิริยาของเขานั้นไม่ได้มีความผิดปกติเลยแม้แต่น้อยหรือว่าเธอนั้นจะคิดมา,ากเกินไปตอนนี้เธอนั้นอยากจะจะไปพรกับอายุนโคจิแล้วแต่จูจ่ๆรักษาการผออ,อนั้นก็ได้เดินมาข้างหน้าเรา ซึกิชิโร่ครับจะได้บอกไปว่าซึกิชิโร่ครับจะได้บอกไปว่าเขานั่นบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอน่าเป็นคนใจร้ายจริงๆไอนโนโคจิไอนโนโคจิครับจะได้พูดไปว่าเขานั่นไม่เข้าใจว่าคุณนั้นกำลังพูดถึงอะไรทางซึกิชิโร่ครับจะได้พูดไปว่าเธอนั้นไร้ดินงสาเหมือนเด็กจริงๆเลยอย่าแซงทําเป็นโง่เสียละ่ะงั้นก็ได้เดี๋ยวเขานั่นจะบอกความจริงให้สาวน้อยเมื่อกี้เรื่องะอะไอโนโคจินั้นไม่ได้โกหกเธอจริงๆการเดินมาครั้งสุดท้ายของเขานั้นคือทางออกที่ดีที่สุดแต่หากว่าสิ่งที่ปรากฏบนกระาานนนนนหหหมกรร่่่ิิงงปข้ััเเ็คลือออออไวจจๆโย โนโคโจินะครับจะได้พูดมาประมาณว่าอะไรนะสิ่งที่คุณกำลังจะพูดแน้่นนะแต่ว่าเขานั้นยังไม่แพ้อย่างนั้นเหรอทางรัศการประทานนะครับจะได้ตอบไปอีกว่าเธอนั่นนะแพ้อย่างแท้จริงแล้ว แต่แค่กระบวนการนั้นอะแตกต่าไปเล็กน้อยใช่ไหมล่ะซึ่งซางิครับก็พอจะเดาได้ขึ้นมาครับเธอนะครับรู้สึกได้เลยว่าการสอบครั้งนี้นั้นได้ถูกโรงเรียนนั้นแทรกแซงจริงด้วยซึ่งทาราาการประธานเองครับก็สังเกตเห็นท่าทีของซาเกยงิได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเองครับซาเกยงิจะได้พูดขึ้นมาบานว่าตอนนี้เธอนั้นได้รับคำตอบแล้วแม้ว่ามันน่าจะล่าช้าสักนิดแต่เธอนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากมันเป็นความโกรธที่ฉันนั้นไม่เคยสัมผัสมาก่อนรัากานนนัั่่ะเปป็ญหหาาาาาาาขออออออองงงเเเธธกกกกกนน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 ััั้้้ไไม่่่่่ทรรรรฝฝืคคสใลยยโโจจีตตแ เทอมนั้นไม่เพียงแต่ไม่ไล่เขาออกเท่านั้นแต่ยังทําให้อยุนโคจินั้นได้รับคะแนนป้องกันหนีต่างหากพวกเรานจึงจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการครั้งถัดไปซึ่งคุณในโรงเรียนนี้นั้นมีความกระตือรือร้นอย่างมากอย่างน่าประหลาดใจพวกเขานนั้นไม่เห็นด้วยกับวิธีการเช่นนี้ดังนั้นพวกเรานนั้จึงจำเป็นที่ต้องใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นแต่ฉันนั้นก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนะักเพราะว่านี่นั้นก็ยังเป็นโรงเรียนแา่าย์หงีครับเข้าใจแล้วว่า สิที่เขาพูดมานั้นหมายถึงอะไรเธอนั้นได้คิดในใจนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาสุดท้ายเธอนั้นเห็นได้ชัดเลยว,ว่าคําสั่งสุดท้ายของยอโนโคจินั้นสั่งการได้อย่างรวดเร็วไปอย่างมากแต่ทางโคริคิตะสุสุเนนั้นใช้เวลากว่า30วินาที จนกว่าจะตอบสนองการเดินหมากขั้งสุดท้ายนั้าจะต้องถูกแทรกแซงอย่างแน่นอนรัาการประธานนะครับยังได้พูดอีกว่าการเคลื่อนไหวขั้งสุดท้ายที่อายุรโคจิคิดนั่นนะจริงๆแล้วมันดีกว่าที่พวกเราคิดไว้เป็นอย่างมากพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้องใช้ทั้งกําลังคนและก็ทรัพยากรจํานวนมากในการตัดสินใจในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับอายุรโคจิแล้วนั้นจึงได้ใช้ความพยายามค่อนข้างมากแต่เธอนั้นก็สามารถทาลายการเคลื่อนไหวของเราได้อยู่ดีถือว่าเธอนั้นแข็งแกร่งมากนะทาง,างนนซาเงสุดทนน้ี่่อแตลว เธอเดินด้วย,วยนะไม่ใช่อายานอโคจิเธอนะครับจะได้พูดใส่อายานอโคจิว่าทำไมคนนั้นถึงไม่บอกเธอเลยอายานอโคจิ แต่อายาโนโคจิครับยังไม่ทันได้ตอบเลยครับทางรักษาการพอออนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าเขาจะพูดทําไมพูดแล้วมันนั้นมีประโยชน์อะไรคุณนั่นก็รู้ที่มาของเขาดีนี่เขานั้นเข้ามาโรงเรียนนี้อย่างเงีย,งยบๆเช่นนี้เขาน่าจะพูดออกมาได้อย่างไรแต่เธอน่าควรจะภูมิใจไม่ใช่เหรอชัยชนะนั่นก็คือชัยชนะคุณไม่เพียงแต่เอาชนะอายาโนโคจิเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถเอาชนะพวกเราได้เสียด้วยซ้าซากนี้ครับได้แต่ยอมรับความจริงเธอได้เพียงแต่กัดฟันแล้วก็กลืนความรู้สึกนี้เธอครับได้พูดกับทางรักษาการพออ่าอนาคคตนนัุ้ณะจไดด้รรรัับกาาชเที่หมมะสาร ขอออนครับที่ได้พูดไปว่าอย่างงั้นเหรอสาวน้อยน้ำเสียงของคุณนั่นดูมั่นใจเป็นอย่างมากจะให้ฉันชดใช้อย่างไรละ่ะถ้าแน่จริงก็ทำตอนนี้เลยสิ แล้วทำไมเธอนั่นน่ะถึงยังไม่ทำนี่เป็นโอกาสของเธอแล้วทำไมไม่ใช้มันละ่ฉะฉันนั้นเข้าใจถึงฐานะของเธอดีเขานั้นน่ะไม่อยากจะเล่นกับทางบ้านของเธอสักเท่าไหร่เซื้อซางี่ครับก็ได้คิดว่ามันจะเสียเวลาเปล่าที่จะลดต,ตัวเองนั้นไปสู้กับคนที่ไม่มีจรรยาบรณเช่นนี้และเธอนั้นก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะดินกันนะตอนนี้ชายชนะและความพ่ายแพ้นั้นเป็นความทรงจําอําล้าค่าของเธอแต่ตอนนี้มันนั้นได้สูญสลายไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอนั้นทนไม่ไหวเธอนะครับได้บอกอายโนโคจิว่าขออนะนุญาตนะ พวกเขาทั้งสองคนมาที่ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ซาเกนิเงนักจะมาเล่นหมากรุกเป็นครัง้งคราวที่นี่เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกห้องสมุดนี้เงียบสงบเป็นอย่างมากมีเพียงเสียงลูกต้มจากนาฬิกาเท่านั้นที่เคลื่อนไหวเป็นครัง้งคราวหลังจากใช้เวลาไม่นานซาเานิเยก็ได้ถอนหายใจเบาๆคลายมือออกมาจากหมากรุกตรงหน้ากระดานเธอนั้นได้พูดไปว่าเธอนั้นแพ้แล้วยินดีด้วยไอายานุโคจิอยานุโคจิครับจะได้ตอบกลับไปว่าเธอนั้นยอมรับความพ่ายแพ้อย่างตรงไปตรงมาได้ขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอซาเกนิเงครับจะได คุณคิดว่าฉันนั้นเป็นผู้หญิงที่หญิงพยองไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอซึ่งอายานาโคจินั้นก็ไม่ได้ตอบกลับแต่สวาซาเกะยงเนียก็ได้คิดว่าเธอนั้นอาจจะมีมันนิดหน่อยก็เป็นได้ถึงความหยิงพยองนั่นนะแต่ว่าทางอายานาโคจิเขาังได้พูดอีกว่าถ้าหาว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้นั้นจบเหมือนกับกระดานหมาที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วก็สถานการณ์อาจจะแตกต่างออกไปก็เป็นได้และพวกเรานั้นก็อาจจะโดนกระทาบางอย่างอย่างไม่ยุติธรรมเลยซากะยงเี <S S ครับที่ได้ตอบกลับไปว่าคุณคิดจะปลอบใจง้รแนวนลิ <S <S หรือคุณนั้นต้องการให้ฉันนั้นทาการล้างแค้นอายโคจิเขาบได้ตอบกลับไปว่าไม่เขานั้นไม่ต้องการซากะยงงี้รับจะได้ตอบกลับว่าถูกต้องแล้วเธอเองนั้นก็ไม่อยาชิ่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเล่นหมาลุ้ที่ดีใช่ไหมล่ะอายโคจิเขาจะได้ถามด้วยความสงสัยไปว่าคุณนั้นเห็นจริงๆเหรอตอนที่อยู่ในห้องสีขาวนั้นนะซากะยงงี้เขาจะได้ตอบกลับไปว่าเธอนั้นน่ะได้ทําการสังเกตและเธอนั้นก็ได้ตกลงรับหมาลุ้นนั้นในตอนนั้นเลยฉันหวังจากก้น แต่ตอนนี้ลืมมันซะเถอะถือว่านี่เป็นความบันเทิงอย่างแท้จริงก็แล้วกันซาคานครับจะได้คิดอีกว่าแม้ว่ามันน้นจะน่าเสียายก็ตามแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีแม้ว่ามันน้นจะเกิดเหตุที่ทําให้เธอนั้นไม่พอใจมากมายแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเธอนะครับจะได้ถามอายโนโคจิว่าหลังจากนี้คุณน้นจะทําอะไรต่อละอายโนโคจิครับจะได้บอกไปว่าอตันนั้นยังไม่ได้คิดเลยไว้ดูก่อนแล้วกันซากานีครับจะได้ตอบกลับไปว่าเธอเองก็คิดเหมือนกันหวังว่าเธอนั้นอาจจะกลับมาสนุกกับการเรียนอีีกกกกคคครััั้้้งงงงงหนนนนนึ่่่่่ะะะเเธออออ็็มาาาาาายยยยทจจจขโโษิุณสตดวว เธอนั้นพยายามหลีเรื่องการดึงดูดความสนใจของคุณไม่ว่าจะเป็นการเรื่งของการหรือบทสนทนาก็ตามเธอนนบีเบีความสนใจอยู่เสมอแต่จริงๆแล้วเธอนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเอ๊ครับซากิงิครับจะได้ยื่นมือออกไปคว้าที่มือขวาของไอโนุโคจิเธอนั้นสัมผัสได้เลยว่าหลังจากที่โอบมือเขานั้นเธอนั้นสัมผัสได้เลยว่าก่อนหน้านี้นั้นถ้าเผชิญหน้ากับไอโนุโคจินั้นเหมือนกับเผชิญหน้ากับก้อนหินก้อนหนึ่งแต่คราวนี้เธอนั้นได้แค่สัมผัสเบาๆไป มนนันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเรียกว่าเรานั้นเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงพวกเรานั้นสามารถตอบโต้ตซึ่งกันและกันได้เข้าใจว่าความอบอุ่นนั้นคืออะไรจุดนี้สําคัญเป็นอย่างมากการที่เธอสัมผัสมือผู้อื่นนั้นน่ะมันนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเลยเธอนั้นหวังว่าอายุโนโคจินั้นจะจําความรู้สึกนี้ได้ไม่ลืมตลอดไปตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าเมื่อไหร่หลังจากนั้นเองครับอายุโนโคจินั้นก็ได้เดินกลับหอ เขานั้นได้คิดว่าตลอดเวลาไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามเขานั้นมักจะเดินอยู่ถนนสายนี้เพียงลาพังเพื่อที่จะกลับหออยู่เสมอเขานั้นไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าจะมีใครบางคนนั้นเต็มใจที่จะมาเดินเคียงข้างเขาแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นจะไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างเป็นอิสระก็ตามตัวเขาเองนะก็ยังไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ทางซากิงหีพูดก่อนหน้านี้แต่อย่างน้อยในวันนี้ระหว่างทางกลับบ้าน เขานั้นก็มีซาการกิอยู่ข้างๆเขานั้นสามารถทําซ้ํากิจ,จวัตรประจําวันที่ซ้ําซากจําเจของเขาได้อย่างไม่มีจุดหมายซึ่งเขานั้นก็ได้ทาการก้าวเดินช้าๆเจเช่นเคยแต่เขานั้นก็รู้สึกว่าความรู้สึกณปัจจุบันเช่นนี้นั้นมันนั้นก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันแม้ว่ามันนั้นจะเป็นเพียงขังข่าวเท่านั้นโดเนฟมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสััปดาหห์ง